มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออยโพสต์ภาพข่าวดำตัดพ้อชีวิตคู่แฟนคลับแห่เป็นห่วงค่ะเรียกได้ว่าแต่งงานกันไปถึง7ปีแล้วนะคะสำหรับออยธนาสุทธิกมลกับเธอรวรีทองคำกูลแถมยังมีโซ่ทองคล้องใจทั้งคู่เอาไว้นะคะก็คือลูกสาวสุดน่ารักน้องรีน่าแต่ว่าล่าสุดนะคะทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงค่ะเมื่อออยธนาออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านทาง Instagram พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าชีวิตคู่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเรียนรู้มันไม่ได้เหมือนในตำราในห้องเรียนไม่มีสิ่งที่ถูกเสมอไปเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดของลิมิตกันและกันเกิดมาต่างกันโตมาต่างกันจุดยืนต่างกันมองเห็นภาพต่างกันไม่มีคำสัญญาใดๆมีแต่การกระทำที่จะเป็นตัวบอกสิ่งต่างๆที่เราเป็นไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะอยู่ยาวนานถึงเมื่อไหร่ไม่มีคำสัญญาว่าจะอยู่โดยไม่พลางจากกันรู้แต่ว่ายืนอยู่ตรงนี้ก็คือการมีหน้าที่ของคนรักกันและจะทำหน้าที่นี้ไปจนถึงที่สุดให้ดีที่สุดแค่นั้นคือหน้าที่ของคนรักกันบรรดาคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นซีซีวัดแล้วก็แหม่มวิชุดาอย่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นคล้ายๆกันว่าเฉียบนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับส่งหัวใจให้รัวๆเลยค่ะไม่ว่าหนุ่มออยนั้นจะโพสต์เพื่อเตือนใจหรือว่าโพสต์แง่คิดนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มออยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ